แล้วเอาบอลกลับมาครับหนองบัววิชิตธานีเปิดขึ้นหน้ามาเลยครับมีทางซ้ายชาวินทีรวัฒน์ศรีเอ้าสกัดไม่ดีครับกฤษณะแล้วจังหวะนี้หลุดมาวีรยุทธ์ศรีวิชัยของกฤษณะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดเข้ามาของโอ้โหดูครับกฤษณะสกัดไม่โดนครับแล้ววีรยุทธ์ศรีวิชัยครับดึงจังหวะรอจนธีรวุฒิครับล้มตัวดึงจังหวะจนธีรวุฒินี่แหละครับล้มแล้วก็แปรที่